ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่27มกราคมศรีสุวรรณจรรยาได้ประกันตัว 400,000 บาทพักก้าวไกลวันพุธนี้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ3กูรูฟันธงว่าหลุดคุยข่าวยามเย็นวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเริ่มจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอบนักข่าวประเด็นประเทศไทยต้องไม่ใช่นิติรัฐเฉพาะอภิสิทธิ์ชนวงเล็บคนชั้น14 3กูรูฟันธงคดีปมก้าวไกลล้มล้างการปกครองว่าหลุดแน่นอนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันก้าวไกลออกคลิปแก้ไขปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างแต่นี่คือหน้าที่นิติบัญญัติตามระบอบประชาธิปไตยภรรยาอธิบดีกรมการข้าเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเกิดคดีศรีสุวรรณจรรยาทำไมถึงกล้าเปิดหน้าชนศรีสุวรรณจรรยาเจ๋งดอกจิกได้รับการประกันตัววงเงิน 400,000 บาทและข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันละครการเมืองและปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับจุดยืนและหลักการประเทศไทยต้องไม่เป็นนิติรัฐเฉพาะอภิสิทธิชนฟังพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ครับตอนนี้เหมือนกับมีหลายฝ่ายเขามองว่ากระบวนการตรวจสอบของพรรคก้าวไกลค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงหลังพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะไม่เป็นความจริงครับเราก็ยังทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับหัวหน้าพรรคชัยชวัตรก็ได้ถามกระทู้ไปในสภาแล้วสิ่งที่ผมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมองว่าเป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ได้มองที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำใหกลายเป็น เรื่องที่เกิดความสะใจหรือว่าอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะพูดว่าไอ้ระบบที่มันควรที่จะมีความเสมอภาคกันของคนที่โดนกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับรวมถึงคนที่ต้องลี้ภัยไปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพี่ประวีณเป็นต้นญี่ปุ่นนะครับฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็มีหลายท่านที่แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้รวมถึงพี่น้องหลายคนที่ยังอยู่ในคุกหรือต้องไปเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันนั่นก็คือสาเหตุที่เราพยายามที่จะดันเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเราไม่ได้ต้องการที่จะเน้นว่าจะสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้เห็นประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิชนนะครับก็คล้ายๆกับคำพูดของอาจารย์ธงชัยที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน BBC เอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำงานตรงนี้ให้ไปข้างหน้าให้ได้นะครับภาพจำตอนนี้เหมือนคนยังจำว่าพรรคก้าวไกลไม่กล้าคุณทักษิณมีการไปเปรียบเทียบกับสว.ด้วยว่าสว.อาจจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านได้มากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมองยังไงครับคืออายุเวลาตอนนี้มันไม่เท่ากันเรายังมีเวลาในการทำงานนะครับการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าใครทำก่อนทำหลังแต่ประสิทธิภาพในการทำงานคือใครทำงานได้ตรงเป้าหมายมากกว่ากันถ้าวุฒิสภาเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมคือตอนนี้นะครับแล้วอาจจะทำก่อนพรรคก้าวไกลการทำก่อนฝ่ายค้านก็เป็นสิทธิ์ของทางวุฒิสภาที่จะใช้ตรงนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือก็เข้าใจว่าประชุมกันมาหลายปีก็เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยทำไม่ใช่มีการตรวจสอบรัฐบาลมาก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกลับไปนะครับแต่ของเราเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปีแล้วก็ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวังทุกปีอย่างน้อยก็เต็มที่เท่าที่เราทำได้อยู่แล้วไม่มีการออมมือค่ะคุณพิธาอาจจะมองว่าเรื่องที่คุณทักษิณถูกกระทำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมในกระบวนการที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของคุณทักษิณที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยค่ะเขาก็มองว่ามันเกิดความสองมาตรฐานขึ้นมาแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลไม่ได้ออกมาแอคชั่นในเรื่องนี้แบบจริงจังค่ะถ้าจะให้เป็นรูปธรรมแล้วใช้กลไกสภาก็อย่างที่ได้เล่าไปว่าคุณชัยธวัฒน์ก็ใช้โอกาสในการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามีถ้าเกิดมีนักโทษที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการป่วยแล้ว
ไม่มีโอกาสได้รับการเข้าถึงการรักษาแบบนี้หรือคนที่เข้าข่ายที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คุณชัยธวัฒน์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังมาว่ามีอยู่แค่คน2คน3คนทั้งประเทศหรืออะไรสักอย่างนึงผมก็จำไม่ได้ที่ถามคุณภูมิธรรมใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกตัวอย่างอันนี้ให้เห็นแล้วว่ามัน2มาตรฐานจริงๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณก็โดนกันแกล้งทางการเมืองด้วยความ2มาตรฐานเช่นเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่า2มาตรฐานที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้จะสามารถไปล้มล้าง2มาตรฐานในอดีตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็ควรที่จะเป็นมาตรฐานเดียวทั้งก่อนแล้วก็หลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ไม่ยังติดตามอยู่ตลอดแล้วก็จะใช้ทางกลไกนอกสภาแล้วก็ในสภาในการทำงานตรงนี้ครับสำหรับประเด็นที่พรรคก้าวไกลกำลังจะถูกศาลวินิจฉัยในวันพุธนี้เรื่องการเสนอมาตรา112ให้มีการแก้ไขประเด็นนี้3กูรูวงการสื่อวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และสุทธิชัยหยุ่นร่วมพูดคุยและฟันธงว่าหลุดคดีแน่นอนทำไมถึงบอกว่าหลุดคดีทำไมถึงคิดอย่างนั้นเอาไปฟังประมาณ4นาทีน่าสนใจมากทีเดียวประเด็นนี้เป็นว่าเรามองว่ามีออกมาได้2ทางสมมุติครับก็คือเป็นคุณกับก้าวไกลอีกทางนึงคือไม่เป็นคุณไม่เป็นคุณถ้าออกมาเป็นคุณก็คือก้าวไกลรอดกรณีนี้ก็ more of the same ก็เหมือนอันเดียวเดิมแต่ถ้ากรณีไม่เป็นคุณเนี่ยอะไรจะตามมายังไม่ถึงขั้นยุบพรรคใช่ไหมยังครับเพราะว่าคำร้องนี่ขอให้ยุติการกระทำใดๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงยกเลิกมาตรา112ให้ก้าวไกลยุติการกระทำใช่ครับแล้วให้ทุกคนยุติการกระทำคือคำร้องเนี่ยนะครับหนึ่งขอให้ยกเลิกการกระทำใดๆยกเลิกมาตรา112อันที่2ให้ยกเลิกความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายนะครับในการยกเลิกมาตรา112ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอนาคตด้วย อันนี้ผมย้ำเลยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะสามนูนเนี่ยได้วางหลักการคำว่าล้มล้างไว้ล้มล้างหมายถึงว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้อันนี้คือคำนิยามนะถ้ามันเข้าองค์ประกอบคือเขาจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวสุดวิสัยต้องเป็นตัวที่เป็นตัวต้องเป็นตัวเอามาเสียบอ่ะเหมือนกับคดีของพิธาเรื่องหุ้นไอทีวีศาลก็บอกว่าเดิมเนี่ยจะต้องดูรายได้จะต้องอะไรไม่ได้ดูเฉพาะชุนจดทะเบียนอย่างเดียวเลยเนี่ยศาลก็เอาตามแนวนั้นว่าโอเคมันไม่มีรายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบกิจการเหมือนกันคุณมีพฤติการอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามนู่นที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้เนี่ยตอนนี้การเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เขาไปหาเสียงนะสิ่งที่ต้องไปดูต่อคือว่าในการที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอต่อกกต.เรื่องนโยบายเขาว่าเขาไปเขียนอะไรขนาดไหนนั่นอันนึงอีกอันนึงที่มันเป็นหลักฐานว่าอาจจะนำไปได้เนี่ยคือเขาเคยเสนอร่างแก้ไขเขาเคยเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอย่างเขาเคยเสนอไอ้ตรงนั้นอาจจะมาเป็นส่วนนึงที่จะเอามาต่อกันให้ร้ายแรงที่สุดถึงแม้จะไม่ใช่คำว่าแก้ไขแต่ใช้คำว่ายกเลิกมาตรา112มันเข้าข่ายนี้ไหมนี่ไงต้องเข้าตรงนี้นี่ไงอันเนี้ยถึงแม้เพราะว่าคำว่ายกเลิก112มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไปล้มล้างระบบอะไรสุดวิสัยนี่เนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ศาลต้องวินิจฉัยแต่ถ้าถามผมนะผมไม่50 50หรอกผมว่าหลุดผมว่าหลุดเพราะประโยคนี้ผมอ่านแล้วมันประโยคนี้คือไม่เข้าข่ายกับการปกครองคืออย่างนี้ต้องเขาไม่ใช่เราพูดมั่วทุกมั่วซั่วนะคือถามว่ามันเคยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีเคยก่อนหน้านี้มีแก้ครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2519ไม่ใช่โอ้19แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีไม่ใช่มีแล้วก็ก้าวไกลก็อาจจะอ้างว่าตลอดเวลาที่อภิปรายที่พูดในที่สาธารณะก็ยังพูดถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมใช่เขาก็จะอ้างตรงนี้ถ้าสู้นะนักกฎหมายแต่ว่าครั้งที่แล้วของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาเขียนในคล้ายๆในคำนโยบายของพรรคไม่ชัดเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนั้นศาลก็บอกว่าคุณช่วยไปคุยกับกกต.แล้วไปทำให้มันถูกต้องเรื่องแค่นั้นเองมันจบแค่นั้นจริงส่วนใครลุ้นว่า
31จะมีการยุบพรรคไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่าก้าวไกลผิดนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าก้าวไกลผิดใช่ไหมก็ต้องทำอะไรบ้างตัดสินว่ายังไงให้มีการกระทำยังไงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปยื่นยุบพรรคเนี่ยก็ต้องไปยื่นที่กกต.ใช่ไหมแล้วไปส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกทีนึงแต่กกต.ต้องพิจารณาก่อนใช่ต้องพิจารณาถ้าใครคิดว่า31มกราคมยุบไม่ยุบเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นประเด็นชัดเจนว่าวีระธีรพัฒน์ฟันธงว่าคดีนี้หลุดคดีด้วยเหตุผลยังไม่เข้าองค์ประกอบตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวางแนวทางเอาไว้อีกไม่กี่วันนับถอยหลัง4วันเราก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับประเด็นนี้แต่ที่แน่ๆก้าวไกลชักธงลบแล้วเอาไปดูกันแบบไหนยังไงที่ปู่แอดจนตอบอกว่าชักธงลบแล้วพรรคก้าวไกลได้ออกคลิปโดยมีการแถลงสั้นๆก่อนว่าการปฏิรูปไม่เท่ากับการล้มล้างแก้ไข112ไม่เท่ากับล้มสถาบันแต่นี่คือหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาวงเล็บกระบวนการนิติบัญญัติพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไปเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยโดยสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองประมุขกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเพราะการวางสถาบันกษัตริย์ไว้ในที่สูงไม่ได้ใช้กฎหมายที่รุนแรงและโทษสูงแต่คือการทำรงสถานะของพระมหากษัตริย์ไว้บนฐานของเหตุผลสติปัญญาและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนนิติบัญญัติแปลว่าออกกฎหมายเมื่ออำนาจอธิปไตยมีทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการส.ส.อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายทั้งนี้การทำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนนั่นคือหัวใจสำคัญเอาไปชมครับประมาณ7นาทีกับคลิปนี้มีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศประเทศไทยมีรัฐประหารมา13ครั้งในรอบ92ปีที่เราปฏิวัติจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยอะไรนะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ไม่มีนายพลคนไหนติดคุกทั้งที่การล้มล้างการปกครองมีโทษถึงประหารชีวิตผิดทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา49และประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แคเรียพาดหัวหน้าคณะรัฐประหารส่วนใหญ่จะได้ดิบได้ดีได้เป็นนายกรัฐมนตรีและลงจากอำนาจอย่างสุขกายสบายใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตลอดชีวิตแต่อยู่ๆพรรคการเมืองหนึ่งกลับถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองเพียงเพราะเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มาร่วมการเสวนาด้วยก็คือคุณปิยะบุตรแสงกนกุลเลขาธิการกฎหมายมาตรานี้เป็นกฎหมายที่คลุมเครือกระบวนการยุติธรรมที่ปิดเบี้ยวหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่ถึง1ปีส.ส.44คนของพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในวันที่10กุมภาพันธ์2564จนถึงวันนี้ร่างดังกล่าวยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าวาระสภาโดยชวนหลีกภัยประธานสภาในตอนนั้นอ้างว่าเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6เพราะมันมีบทบัญญัติบางเรื่องที่เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยส่งคืนไปครับให้แก้ไม่ใช่ส่งคืนแล้วไม่รับนะครับส่งคืนเพื่อให้แก้ไขศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องคดีที่มีการกล่าวหาว่าการเสนอนโยบายแก้112ของพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในวันที่12กรกฎาคม2566เพียงไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนรัฐสภาจะมีการโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและแน่นอนว่าการโหวตครั้งนั้นก้าวไกลพ่ายแพ้โดยข้อหาหลักที่ทั้งส.ส.และส.ว.หยิบมาโจมตีคือการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันและการแก้112ถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยนะครับจะยิงกันที่พวกหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่มีสามัญแล้วไม่ติดคุกมันเป็นยังไงย้ายผมไปคิดเลยว่า
ก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่าสรุปแก้ไขกฎหมายกลายเป็นการล้มล้างการปกครองที่อย่างวะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยรัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด1ใน3ของประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัตินิติบัญญัติแปลว่าออกกฎหมายแก้กฎหมายเท่ากับว่าผู้แทนราษฎรมีหน้าที่โดยตรงในการแก้กฎหมายการแก้112หรือจากกฎหมายอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ยังไงแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าเนื้อหาการแก้112ของส.ส.ก้าวไกลมันเข้าข่ายล้มล้างเพราะการยกเว้นความผิดให้การแสดงความเห็นโดยสุจริตเพื่อ1รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ 3. เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ถือเป็นความผิดการยกเว้นแบบนี้เท่ากับทำให้พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้จริงๆแล้วการยกเว้นความผิดในกรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5. กฎหมายลักษณะหมิ่นประมาทร.ศ.118ก็ได้กำหนดว่าถ้าเป็นการติชมพระมหากษัตริย์โดยสุจริตเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่มีความผิดมาจนถึงตอนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127เมื่อปี2478ความผิดฐานหมิ่นพระมหากษัตริย์โดยหากเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญก็ให้ถือว่าไม่ผิดการยกเว้นความผิดแบบนี้ก็ไม่ได้กระทบสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะและละเมิดมิได้ของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญยุคนั้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจะมาบอกเอาตอนนี้ว่าการแก้112เวอร์ชั่นส.ส.ก้าวไกลซึ่งก็ไม่ต่างจากกฎหมายที่เคยมีมาเป็นการล้มล้างการปกครองยังมีข้อโต้แย้งอีกข้อว่าร่างแก้112ของส.ส.ก้าวไกลมันล้มล้างแน่ๆนั่นก็คือการลดโทษจาก3ถึง15ปีเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีทำแบบนี้มันล้มล้างชัดๆเพราะลดการคุ้มครองสถาบันใจเย็นก่อนนะครับคุณพี่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชโทษฐานหมิ่นพระมหากษัตริย์ยังน้อยกว่านี้สมัยร.ศ.118โทษไม่เกิน3ปีร.ศ.127โทษไม่เกิน7ปีพ.ศ.2499โทษไม่เกิน7ปีเพิ่งจะมามีการแก้112เพิ่มโทษสูงสุดเป็น15ปีต่ำสุด3ปีก็หลังการสังหารหมู่นักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลา2519โดยฝีมือของรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะรัฐประหารทีมพลเรือเอกสงัดชลออยู่การเพิ่มหรือลดโทษในกฎหมายนี้มีอยู่ตลอดไม่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองนะจ๊ะปัญหา112ไม่ใช่เรื่องใหม่หลังการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี2553รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปที่มีคณิต ณนครเป็นประธานเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553และประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศหนึ่งในข้อสรุปของคออปคือการใช้ม.112มาเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนอกจากจะไม่เป็นการปกป้องสถาบันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในชาติด้วยจึงได้เสนอให้มีการแก้ไข112ลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน3ปีและให้สำนักพระราชวังมีอำนาจแจ้งความเท่านั้นแต่รัฐบาลสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีได้นำพาข้อเสนอของส.ส.ก้าวไกลจึงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆส.ส.ก็นึกอยากเสนอขึ้นมาเองไม่ใช่การพยายามล้มล้างหรือลดทอนคุณค่าสถาบันใดๆแต่คือการพยายามคลี่คลายต้นตอของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยเราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มมาตั้งแต่เวลานั้นเพื่อล้มรัฐบาลเลือกตั้งถึง2ครั้ง2ครากลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีเครดิตทางสังคมล้วนต้องดึงสถาบันมาอ้างอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจถ้าเราไม่ใช้ม.112มาเป็นเครื่องมือมาทำลายล้างกันความขัดแย้งในสังคมไทยคงไม่มาถึงจุดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป112จะแก้ได้หรือไม่จะแก้แบบไหนให้ว่ากันที่สภาแต่ไม่ใช่การล้มล้างอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้ไปเปลี่ยนรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองและไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายอะไรโดยกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่สามารถล้มล้างการปกครองได้เพราะการตรากฎหมายมีกลไกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้อยู่แล้วพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไปเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตย
โดยสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองประมุขกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนคุ้มครองไม่ให้มีเหลือบริ้นไรแอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ผูกขาดความจงรักภักดีไว้ปกป้องตัวเองและนำ112มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองการวางสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในที่สูงไม่ได้ใช้การกำหนดกฎหมายที่รุนแรงและโทษสูงแต่คือการทำรงสถานะของพระมหากษัตริย์ไว้บนฐานของเหตุผลสติปัญญาและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนประโยคสุดท้ายและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่พรรคก้าวไกลคงตั้งใจที่จะส่งถึงสังคมและเขาคนนั้นด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนสำหรับความเห็นของสมาชิกพรรคอย่างวิโรจน์ลักขณาอดิศรเรื่องการยุบพรรคผมไม่เคยกังวลเลยเรียกว่าแบสองมือยักไหลด้วยซ้ำเพราะใจของผมคำว่าพรรคมันกลายเป็นอุดมการไปแล้วยุบไม่ยุบยังไงก็ไปต่อคุณพูดถูกยุบแล้วยังไงแค่ยักไหลก็แค่นั้นจริงๆเยี่ยมค่ะพี่วิโรจน์ยุบก็เลือกอีกอย่าได้แคร์ใดๆทั้งสิ้นถ้าแก้การเสนอแก้112แล้วโดนยุบพรรคต่อไปก็ตั้งพรรคใหม่แล้วเสนอให้ดันเพดานไปเลยครับยกเลิก112ไปเลยขอเพียงแค่อุดมการพรรคยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพวกผมก็ยังเชียร์พรรคไม่ไปไหนอุดหนุนภาษีให้พรรคทุกต้นปีในทุกปีแบบที่ผมทำทุกวันนี้ก็จะมีเงินบริจาคเข้าพรรคเรื่อยๆถ้าเขายุบจริงไม่กลัวอยู่แล้วจะยกเลิกหรือแก้ไขตามเป้าที่ตั้งไว้ไม่ต่างกันมากเพราะ1ร่างของก้าวไกลกำหนดโทษไว้ที่อัตราจำคุก0ถึง3ปีปรับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้2กำหนดตัวผู้ฟ้องให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานใดไม่ได้ฟ้องกันพร่ำเพื่อ3ยกเว้นกรณีวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุจริตเพื่อประโยชน์ของประชาชนยุบอุดมการณ์ไม่ได้ยุบพรรคก็ยุบไปยุบอีกก็เลือกอีกจนกว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วมาดูตอนบริหารว่าทำอะไรได้ไม่ได้อย่างไรบ้างในฐานะโหวตเตอร์ต่อให้ถูกยุบอีกกี่ครั้งตามใดที่พรรคยังยึดมั่นอุดมการณ์ก็จะตามไปเลือกและตามไปสมัครเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพทุกครั้งไม่กลัวการถูกยุบแต่ไม่ควรโดนยุบโดยองค์กรอิสระเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้ำด้วยความเคารพคุณวิโรจน์อย่าทำให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราชินชาเลยถ้ายุบประเทศนี้ก็แปลกมากแล้วครับงั้นก็ให้ศาลมานั่งเป็นส.ส.ทำแทนทุกอย่างไปเลยกฎหมายทุกฉบับเขียนจากมนุษย์ย่อมต้องแก้สร้างแก้ไขยกเลิกได้เสมอถ้ามันไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและการล้มล้างการปกครองคือการยึดอำนาจรัฐประหารเท่านั้นชัดจะยิ่งกว่าชัดนะครับความเห็นของประชาชนในเวลานี้ฟังเสียงภรรยาอธิบดีกรมการข้าวธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรพูดถึงประเด็นที่ถูกรีดไถเงินจากนักร้องคนดังไปฟังกันครับประมาณ3นาทีเป็นอธิบดีขึ้นมาเลยค่ะก็จะถูกร้องเรียนเรื่องต่างๆเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกรมการข้าวค่ะก็จะถูกร้องเรียนมาตลอดอะค่ะทำให้เรามีความทุกข์มากค่ะต้องอดทนมาตลอดต้องสู้กับปัญหาต้องแก้ไขเรื่องร้องเรียนเนี่ยมาตลอดค่ะซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมบอกเข้าไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่ที่เขาจะร้องเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาบอกว่าจริงไม่จริงอ่ะคือเขาบอกมาแล้วว่าเขาจะร้องเพราะว่าเขามีข้อมูลผิดถูกไม่ใช่สาระหรอกค่ะครับคุณนายจ่ายไปเถอะเอาไว้เป็นพวกกันเพราะว่าก็เขาก็ลดราคาให้ถึงขนาดนี้แล้วก็จ่ายไปเถอะเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอกกับชื่อที่มันเสื่อมเสียไปแล้วถ้ามันได้ออกข่าวไปแล้วเนี่ยเราเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วอ่ะมันไม่คุ้มหรอกครับคุณนาย
กว่าจะพิสูจน์ทราบได้มัน 2-3 ปีแล้วก็เสียชื่อเสียงไปแล้วเขาพูดแบบนี้ค่ะต่อรองราคานะคะเขาบอกว่าไม่ได้หรอกได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าต้องไปแบ่งกันหลายคนเพราะว่ามันมีทีมส่งข่าวทีมทำเอกสารแล้วก็ทีมหลายๆทีมซึ่งจะมีกี่ทีมอ่ะคุณนายไม่ใช่สาระคุณนายไม่มีหน้าที่ต้องรู้จ่ายๆไปเถอะผมเคลียร์ให้แล้วผมเคลียร์ให้หมดแล้วเพราะว่าผมอยู่คนเดียวเขาพูดอย่างนี้ค่ะทุกข์มากก็เครียดค่ะเครียดมากเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเราถ้าเราไม่ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาทำแบบนี้ประเทศชาติจะอยู่ยังไงหนูมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนูซึ่งหนูก็มองว่าอ่ะมันโดนกับตัวเองเราต้องสู้ไหมต้องสู้เพื่อคนอื่นไหมเพราะว่าถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในประเทศหลายๆคนน่ะในเซตนี้ชุดนี้จะอยู่ยังไงคะประเทศไทยหนูคิดอย่างนี้เสมอค่ะหนูถึงมีแรงสู้ว่าเราต้องสู้นะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าความจริงมันมีอยู่เราก็สามารถสู้เขาได้ประมาณนี้ค่ะเราถึงมีกำลังใจสู้บางคนเนี่ยเกิดมาน่ะตังแสนตังล้านเขายังไม่เคยมีเลยนะคะพี่แล้วหนูจะเอาของหนูซึ่งหนูทำมาหากินสุจริตเนี่ยไปให้เขาอ่ะหนูให้พี่น้องหนูไม่ดีกว่าหรอพี่น้องหนูยากจนมีเยอะแล้วชาวบ้านคนลพบุรีรักหนูหนูเอาไปแจกชาวบ้านใช้ไม่ดีกว่าหรอถ้าหนูมีมากขนาดนั้นมันทำให้หนูมีแรงสู้ค่ะทำให้หนูมีแรงสู้ว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะล่าสุดศรีสุวรรณจันยาและเจ๋งดอกจิกได้ยื่นเงินสดประกันตัว 400,000 บาทได้รับการประกันตัวให้การปฏิเสธปมโยนเงิน 500,000 ทิ้งเพราะตกใจไม่รู้ว่าใครเอาเงินมาแฝงเชื่อถูกกลั่นแกล้งมั่นใจพร้อมจะเดินหน้าร้องเรียนต่อไปไม่ลดละฟังเสียงพี่สีทิพย์สีสีสุวรรณจันยาบอกว่าใครไม่รู้เอาเงินมาแฝงไม่รู้เมียก็เลยเอาเข้าไปให้ดูพอรู้เป็นเงินก็เลยโยนทิ้งโอ้ง่ายๆแบบนี้นะพี่สีเอ้าฟังประมาณไม่ถึง2นาทีดีนะครับสีสุวรรณจันยาพูดประเด็นนี้พี่สีโยนเงินทิ้งข้างบ้านทำไมครับก็คืออย่างนี้ฮะเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาเงินไปแขวนไว้แฟนผมก็ไม่รู้ก็เอามาให้ผมดูผมว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละผมก็ต้องไปปัดออกไปก่อนก็เท่านั้นเองนะครับเสียขวัญและกำลังใจมั้ยครับก็ตกใจแต่ไม่เสียขวัญยังมีกำลังใจผมเชื่อมั่นว่า FC ผมทั่วประเทศก็อยากคงให้ความเชื่อมั่นผมแล้วก็พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับผมในการทำงานในการที่จะส่งข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะข้าราชการนักการเมืองที่อาจจะประพฤติมิชอบนะครับซึ่งก็เป็นฟิลที่ผมต้องทำอยู่แล้วพี่สีกำลังมองว่าตนเองกำลังถูกกลั่นแกล้งแน่นอนฮะจากใครคะก็ผู้ที่สูญเสียอำนาจผู้ที่ถูกผมตรวจสอบมาโดยตลอดนะฮะตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมสามารถล้มใครไปได้เยอะแยะมากมายทั้งพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองมาถึงผู้เสียหายในคดีนี้ไหมคะผู้เสียหายในคดีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็ส่งข่าวให้กับผู้สื่อข่าวว่าผมจะตรวจสอบเขาอย่างเข้มข้นนะฮะเขาเองก็ต้องปริวิตกแล้วก็พยายามหาคนทางในการที่จะล้มผมให้ได้หาเหตุนะฮะยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานที่จะไปหักล้างแน่นอนนะผมมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะหักล้างเหล่านี้ได้นะครับผมมีความเชื่อมั่นผมขอให้พี่น้องเราท่านสื่อมวลชนแล้วก็เอฟซีผมทั้งประเทศเชื่อมั่นนะว่าผมสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเชื่อมั่นผมเดินเข้ามาในตึกนี้ผมบอกว่าเชื่อมั่นสีสุวรรณสีสุวรรณยังจะทำหน้าที่นี้ต่อไปไม่หยุดหย่อนไม่หยุดหย่อนขอบคุณมากครับขอบคุณนะโอเคพี่สีที่ว่าเหยียบตาปลานี่ตาปลาระดับประเทศเลยนะครับพี่สีครับระดับประเทศใหญ่เลยใหญ่เลยใช่ไหมพี่สีเหยียบตาปลาระดับประเทศใหญ่ด้วยโอ้เอาเข้าไปสีสุวรรณจันยาในประเด็นนี้เพจกระโหลกแดงบอกว่าเมื่อบิ๊กก้องวงเล็บจีรภพภูริเดชลงมาเล่นเอง
บิ๊กก้องเผยพบเส้นทางทางการเงินโยงแก๊งสีตะวันเชื่อมโยงกันซ้ำเคยแถลงข่าวร่วมกันหลายครั้งแปลว่าหลักฐานต้องแน่จริงไม่งั้นไม่จับหรอกบอกกับพี่สีดีๆว่ามึงแบ็กเมย์มากี่รายแล้วยังมีนักร้องอีกหลายตัวที่มีสันดานแบบนี้แต่หลักฐานไม่แน่นพอเพราะมันระวังตัวจัดๆโดยเฉพาะไอตัวหัวร้านตอนหนีบซองน้ำตาลมีคนกระพริบมาหลายรอบแล้วแต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ต้องระวังจะโดนรวบเหมือนไอสีสักวันหนึ่งนี่ก็กลายเป็นว่าเพจในสังคมเขารู้ว่าใครดีใครชั่วอย่างไรเอ้าสีตะวันจันยาขอให้โชคดีนะงานนี้ยังไงหลายคนที่เคยถูกรีดถูกไถอาจจะไปให้การกับตำรวจเพื่อเป็นพยานก็ได้งานนี้เรื่องราวของข่าวสารเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ว่าคุณจำชื่อคนเหล่านี้ได้ไหมศูนย์ทนายความขอเชิญชวนประชาชนร่วมแคมเปญพูดชื่อผู้ต้องขังคดีทางการเมือง39รายใน112วินาทีหรือคุณจะแค่ท่องชื่อพวกเขาแล้วถ่ายคลิปวิดีโอลงในพื้นที่โซเชียลของคุณเพื่อให้ชื่อเหล่านี้ไม่ถูกลืมอานนท์อุดมทัดพงษ์ณัชนนท์ชนะดลกฤษณะธิรนัยชัยพรทีประกรณ์พัทรชัยเอกชัยสุดใจไพฑูรย์สุขสรรค์อัญชันกัลยากิจจาวรรณาเวหาวารุณีวีรภาพโสพลพลทหารเมขินปริทัตจิรวัตรบัตรบาทประวิทย์สุวิทย์วุฒิวัตรสมบัตินัฐการเนติพรขจรศักดิ์ขเชนธนายุทธโย่งแม็กกี้คนที่1ถึงคนที่14องค์การเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรประชาชนฝ่า13แห่งจะเปิดให้ประชาชนที่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนลงชื่อทางออนไลน์และออฟไลน์จากนั้นจะเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณารัฐสภาตลอด2สัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ต่อเนื่องศูนย์ทนายขอเชิญชวนร่วมแคมเปญพูดชื่อผู้ต้องขังคดีทางการเมืองและร่วมลงชื่อในแคมเปญดังกล่าวอัยการไม่ฟ้องคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินของชนทิชาคุ้มจันอัดกรณีร่วมการชุมนุม21ตุลาไปอนุสาวรีย์ชัยปี63เห็นว่าคดีจากเหตุเดียวกันแยกฟ้องหลายสำนวนศาลแขวงดุสิตได้พิพากษายกฟ้องทั้งหมดร่วม10คดีหากฟ้องไปศาลจะยกฟ้องในลักษณะเดียวกันอีกข่าวด่วนศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งถอนประกันบุ้งเพียงคนเดียวส่วนตะวันศาลเห็นว่าคำเบิกของพยานไม่มีพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าจำเลยเข้าร่วมการชุมนุมจึงไม่เป็นความผิดตามเงื่อนไขการประกันตัวจากเหตุการณ์ถอนประกันเรื่องการชุมนุมพ่นสีหน้ากระทรวงวัฒนธรรมสรุปว่าตอนนี้ศาลสั่งถอนประกันบุ้งพ่นสีบนธงราชินีในการชุมนุมหน้ากระทรวงวัฒนธรรมแต่ไม่ถอนประกันตะวันชี้ไม่ผิดเงื่อนไขเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันรายละเอียดของการถอนประกันบุ้งเนติพรข่าวด่วนศาลถอนประกันบุ้งคดี112สั่งจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาลและออกหมายจับหยกสำนักข่าวทูเดย์นำเสนอที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งกรณีตำรวจร้องให้ถอนประกันตะวันทานตะวันตัวตุรนนท์บุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมจำเลยในคดีมาตรา112กรณีทำโพสำรวจความเดือดร้อนขบวนเสด็จที่ห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์65
พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวโดยอ้างเหตุบุ้งตะวันเข้าร่วมการชุมนุมพ่นสีกระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้ถอนนายนวรัตน์พงไพบูลย์สว.ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งถอนประกันบุ้งเพียงคนเดียวโดยศาลชี้ว่าจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีพยานผู้ร้องเห็นว่าบุ้งทำการพ่นสีสเปรย์ลงบนธงประจำพระองค์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการประกันตัวที่ห้ามกระทำในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอีกส่วนตะวันศาลเห็นว่าคำเบิกความของพยานไม่มีพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าการที่จำเลยร่วมชุมนุมมีการกระทำผิดเงื่อนไขการประกันวันเดียวกันศาลนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีละเมิดอำนาจศาลของบุ้งและหยกกรณีกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลในวันที่ฟังคำพิพากษาคดี112ของโฟกสหรัฐเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ศาลระบุในคำสั่งว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นบุคคลภายนอกแม้จะอ้างว่าเป็นเพื่อนกับสหรัฐแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาก้าวก่ายได้หากต้องการทราบสิ่งใดย่อมสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ป้อมยามการที่ทั้งสองถือวิสาสะปีนเข้าไปในลักษณะท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งในพื้นที่ควบคุมอย่างร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งให้หยุดการกระทำผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองกับแสดงท่าทีขัดขืนมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ศาลมีคำสั่งให้บุ้งและหยกมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลสั่งจำคุกบุ้ง1เดือนไม่รอลงอาญาและวันนี้หยกไม่มาศาลจึงให้ออกหมายจับหยกเพื่อมาฟังคำสั่งทั้งนี้บุ้งถูกส่งตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานจิ๋งกางเนื่องจากได้ตัดสินใจร่วมกับทนายแล้วว่าจะไม่ยื่นประกันตัวภายในวันนี้เพดานประชาธิปไตยเพดานเสรีภาพกดต่ำลงมากดทับลงมาเรื่อยๆนะครับทางด้านคนที่เป็นต้นเรื่องคือสัมเณรโฟกสหรัฐที่เป็นการที่ก่อให้เกิดการละเมิดอำนาจศาลได้โพสต์ว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2566วันพิพากษาตัดสินคดี112ซึ่งโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาในศาลกรุงเทพใต้นั้นวันนั้นผมไม่รู้จะต้องทำอย่างไรสติผมหลุดจนพี่บุ้งมาจับมือผมแล้วถามผมว่าเป็นอะไรไหวไหมด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเสียงนั้นทำให้ออกจากภวังค์แห่งความอื้ออึงในหัวจากนั้นตำรวจมาใส่กุญแจมือผมลงไปขังชั่วคราวใต้ถุนศาลแล้วเรายังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการอะไรเรื่องที่ว่าจะอนุญาตให้ใครมาเยี่ยมจะเขียนข้อความสั่งเสียให้คนในครอบครัวไม่ทันจนกระทั่งผมถูกขังที่ใต้ถุนศาลและพี่บุ้งได้ฝากกระดาษให้ผู้คุมใต้ถุนศาลมาให้ว่าอยากให้ใครมาเยี่ยมให้เขียนข้อความส่งถึงครอบครัวว่าอะไรพี่บุ้งจะเป็นคนช่วยจัดการธุระให้เพราะแกเคยติดคุกมาก่อนรู้ว่าขั้นตอนต้องทำอย่างไรตอนนั้นแกตะโกนมาบอกว่ารีบเขียนหน่อยนะเพราะกลัวว่ามีแววจะไม่ได้ประกันตัวเพราะผมเป็นคิวที่สองต่อจากทนายอานนท์จะได้มีคนมาส่งอาหารมีคนมาเยี่ยมจู่ๆตำรวจศาลข้างนอกก็มาดึงตัวหยกไปซึ่งในการไต่สวนในห้องพิจารณาคดีตำรวจก็ได้ยอมรับว่าจับตัวหยกก่อนแถมยอมรับด้วยว่าได้ทำร้ายพี่บุ้งก่อนด้วยอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้จับว่าจับตัวซึ่งคำให้การไม่ตรงกันสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะกันพี่บุ้งได้รับบาดเจ็บอีกประการหนึ่งตอนที่ผมอยู่ในคุกใต้ถุนศาลบอกว่าคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างศาลรัชดาก็อนุญาตให้คุยกันได้แต่ศาลก็ตัดสินพิจารณาคดีจำคุกพี่บุ้ง1เดือนทำให้ความจริงบิดพิ้วแค่เห็นใจเพื่อนมนุษย์คุณก็ติดคุกได้อย่าให้อคติส่วนบุคคลมาบดบังความจริงที่เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่มุมมองจากโฟกสหรัฐประเด็นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่าไม่ว่าความพฤติกรรมความประพฤติส่วนตัวของบุ้งหลายคนอาจจะมองว่าก้าวร้าวหรือรุนแรงแต่ทั้งหมดสิ่งที่บุ้งกระทำคือการช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้เป็นปัญหาของตนเองแต่เป็นปัญหาที่ไปดูแลไปห่วงใยเพื่อนไม่ว่าเป็นการดูแลหยกการเข้าไปเพราะหยกถูกดึงตัวโดย
จ้าหน้าที่ขณะที่หยกเป็นเยาวชนและแน่นอนว่าการที่ห่วงใยสหรัฐซึ่งกำลังถูกตัดสินอยู่ในคุกใต้ถุนศาลและการที่เข้าไปช่วยเหลือหยกกับถูกทำร้ายแล้ววันนี้ก็ถูกภาคอิสรภาพนี่แหละครับเพดานเสรีภาพที่กดทับลงมาคนหนึ่งคนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพถูกกระทำนั่นหมายถึงถูกกระทำต่อคนทุกคนอานนท์นำพาได้โพสต์วงเล็บส่งข้อมูลออกมาให้โพสต์เพจอานนท์นำพาได้โพสต์ว่ารู้สึกสุขใจทุกครั้งที่ไปศาลวันนี้เจ้าขานชี้ตัวคนได้เพิ่มอีกหนึ่งคนจากเดิมที่ชี้แม่และชี้ตัวเองวันนี้ชี้พ่อวงเล็บ26มกราคมถึงปราณและขานลูกรักทั้งสองเมื่อวานนี้พ่อถูกเบิกตัวไปศาลอาญาเพื่อพิจารณาคดีปราศัยที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์เจ้าปราณไปโรงเรียนมีเพียงแม่ที่ยังพาเจ้าขานมาเจอพ่อที่ศาลเจ้าขานทำเอาพ่อน้ำตาซึมเมื่อแม่จะบอกให้ขานชี้คนไหนแม่เจ้าขานก็ชี้ไปที่แม่คนไหนขานเจ้าขานก็ชี้ที่ตัวเองจากนั้นแม่จึงถามคนไหนพ่อเจ้าขานทำท่าเขินๆแล้วก็ชี้มาที่พ่อพัฒนาการของเจ้าขานกำลังเป็นไปอย่างรวดเร็วและตามวัยพ่อเข้าใจเองว่าเจ้าขานจำพ่อได้เพราะพอแม่ยื่นขวดนมให้เจ้าขานก็มานอนบนตักและดื่มนมเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับครอบครัวทั่วไปแต่สำหรับพ่อเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นความสุขมากๆแม่ยังเล่าให้ฟังว่าตื่นเช้าพอแม่บอกว่าปะอาบน้ำกันเจ้าขานก็เดินไปห้องน้ำเองและเรียนรู้พอที่จะให้แม่สนใจตัวเองช่วยแม่หวีผมและหวีผมให้พี่ปาน29มกราคมนี้พ่อจะถูกตัวเบิกตัวไปศาลอีกครั้งคดีแฮนรี่พอตเตอร์2หวังว่าเราจะได้เจอกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้และได้เห็นพัฒนาการอื่นๆของขานอีกรักและคิดถึงลูกทั้งสองคนอานนท์นำพาแดน4พิเศษกรุงเทพมหานครผู้คนที่เดินทางบนเส้นทางต่างๆเมื่อข้ามสะพานจะรู้หรือไม่ว่าก่อนจะมีสะพานนี้มนุษย์ต้องเดินทางอ้อมเส้นทางนี้ใช้เวลายาวนานและต่อเมื่อมีสะพานแต่ฝ่าจะเป็นสะพานหนึ่งสะพานมันต้องมีอิฐวางทีละก้อนทีละก้อนก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นสะพานเพื่อความสะดวกสบายของคนรุ่นหลังอานนท์นำพาคืออิฐอีกก้อนหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นอิฐก้อนแรกๆในการสร้างเส้นทางประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้คนรุ่นหลังเดินทางได้อย่างสะดวกสบายใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนี่แหละครับคือเส้นทางของอิฐก้อนแรกบนเส้นทางประชาธิปไตยขอสดุดีอานนท์นำพาไว้ณที่นี้ในขณะที่ประเทศนี้ต้องมีคนยอมพลีอิสรภาพของตนเองเป็นอิฐก้อนแรกข้ามสะพานให้เส้นทางแห่งเสรีภาพแห่งประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนั้นคนคนหนึ่งต้องจากลูกอีกคนคนหนึ่งต้องจากเพื่อนจากน้องแต่ปรากฏว่ามีใครบางคนบอกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ส้มไทยยังจมจ่อมไม่มูฟออนคนคนนี้สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าข้าวแดงแกงร้อนที่ลดหัวตัวเองกินอยู่ทุกมื้อทุกวันมันทำให้พูดไม่ออกทรยศต่ออุดมการณ์ต่อหลักการถามตัวเองดูนะว่ายังมีคุณค่าเรียกตัวเองมองหน้าตัวเองในกระจกทรยศต่อหลักการแบบนี้แล้วยังมาทำตีหน้าตีตาว่าไม่มีปัญหาไม่เสียอกเสียใจอะไรได้จริงหรือเฮ้อประเทศไทยมนุษย์แบบนี้อยู่ได้เชิดหน้าชูคออยู่ได้อย่างไร
มาแล้วเพื่อพ่อการละครตอนใหม่น้องฟันนี่เขียนมาแล้วตอนที่26พันท้ายนรถาภาค16ดาวน้อยใครว่าสุทินดาวน้อยอ๋อหมื่นอวกาศเอกพลจักรวาลโทดาวน้อยมาแล้วขอรับทำฟาร์มเคารพพันท้ายนรถาว่ายังไงไม่ต้องมากท่านหมื่นอวกาศเป็นยังไงบ้างเรื่องกองทัพคืบหน้าไปถึงไหนว่ามาสิท่านหมื่นอวกาศหมื่นอวกาศดาวน้อยรีบตอบทันทีเรียบร้อยดีขอรับเราเป็นรัฐบาลแต่ให้ฝ่ายค้านออกหน้าชนกองทัพให้เราดีอำนาจอยู่กับเราแท้ๆถ้าเราทำไม่ได้ก็ต้องโทษฝ่ายค้านไปชวนมันมาเลยนะมาเป็นกรรมการดาวน้อยบอกทันทีขุนโลดมันบอกว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เดี๋ยวจะรอชวนขุนโลมอีกทีนะขอรับด้านพันท้ายนรถาก็บอกทันทีว่าเออรีบไปมีอะไรข้าจะให้คนไปตามโชคดีนะดาวน้อยพลหมื่นอวกาศเอกก็ขี่ปืนใหญ่จากไปในทันทีด้านไอ้ขุนเคตุ้ย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 มาทันทีแย่แล้วรถแห่ลอดโค้งอันตรายกำลังมาวิ่งตีคู่พ่วงข้างของเราอีกแล้วนายท่านไอ้ขุนศรีขุนไกเองดูคลิปประธานกิมแล้วเองยังไปร้องเรื่องเท็จใส่เขาระวังเขาฟ้องกลับนะอ้าวไอ้ขุนศรีมึงโดนไปแล้วไม่เหรอมึงยังโผล่มาตรงนี้อยู่อีกเนี่ยฮะขุนไกบอกว่าไม่ต้องกลัวประเทศนี้ใช้ช่องว่างกฎหมายกันแกล้งใครก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเราไอ้พันท้ายบอกทันทีสร้างเรื่องเท็จให้ร้ายนายกที่ประชาชนเลือกมาไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องถูกลงโทษทำได้แบบนี้สินะไอ้ขุนศรีก็ว่าไปจะว่าไปความผิดมันก็ระดับภัยความมั่นคงของประเทศเชียวนะเบิกความเท็จใส่ร้ายนายกพันท้ายบอกทันทีว่าแย่งประธานสภาเป้าหมายจริงๆก็คือขโมยขั้วข้ามขั้วขโมยอำนาจแลกดิวทุกอย่างสำเร็จหมดแล้ววงเล็บเอาคนแดนไกลกลับมานอนชั้น14ไม่ต้องเข้าคุกแบบเท่ๆเลยนะเนี่ยอ๋อไอ้ขุนศรีตอบทันทีแบบนี้นี่เองเอาคนบริสุทธิ์ไปเข้ากระบวนการตัดสินให้บริสุทธิ์หลอกแย่งอำนาจประชาชนพันท้ายมันบอกรถแห่มันไม่ผิดอยู่แล้วเลิกพูดดีกว่าเดี๋ยวไอ้พวกไพ่มันจะรู้ว่าเราทำเป็นกระบวนการขุนไก่ตอบทันทีดาบนี้ไม่ตายก็จะไปตายเอาดาบหน้าเสนอแก้กฎหมายเท่ากับล้มล้างการปกครองนะครับท่านไอ้ขุนศรีบอกทันทีอดีตแก้ได้ปัจจุบันแก้แล้วก็ผิดแก้แล้วเพิ่มโทษไม่ผิดแต่แก้แล้วลดโทษให้ผิดซะอย่างนั้นแหละฮะพันท้ายบอกทำยังไงล่ะทำยังไงได้ชนชั้นปกครองกำลังสู้กับประชาชนที่ตื่นรู้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทุกวันขุนเคตุ้ย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 เดี๋ยวนี้ความรู้อยู่เต็มโซเชียลแล้วครับท่านคนเขาเลิกดูยี่เกตอน2 ทุ่มหมดแล้วขอรับอีนางคำปองหลังจากนั่นเขี่ยจุดๆๆแล้วเราจะรอสวหมดอำนาจเลือกนายกและจะกลับไปหาประชาชนทันไหมเนี่ยอ้าวนางใหม่ลูกไพ่มาแล้วร้องเพลงอยู่หลังเรือนกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไม่ถึงเหมือนมีอะไรมาดึงไม่ให้เราทางใดนายกข้ามขั้วผสมเทียมหรือจะสู้นายกตัวจริงที่ชนะเลือกตั้งลันลาลันลาลันลาแหมไอ้ขุนศรีโผล่มายังไงเห็นเขาบอกจับมึงไปแล้วเนี่ยฮะอันนี้ปู่แอดถามเองนะและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต่อไปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นเป็นตอนใหม่ประจำวันที่22มกราคมถึงวันที่28มกราคมนะครับเรื่องที่จับตามองก็คงยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เราคงต้องสรุป
และต้องมองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และเราจะจัดการอย่างไรรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอย่างไรบ้างประเด็นแรกเรื่องราวของการจ้างงานกับ AI เรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนว่ามนุษยชาติผู้คนกำลังจะตกงานถึง 40% จากการเข้ามาแทนที่ของ AI และ AI ซึ่งจะเข้ามาใช้กับผู้คนมากขึ้นในทุกแวดวงทุกวงการแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือจำทำให้เกิดการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการปรับตัวของผู้คนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือคนที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นก็เรียกว่าอนาคตไล่ล่าคุณในขณะที่คุณไม่สามารถป้องกันตนเองได้นั่นคือเรื่องแรกเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้มาแล้วมาเร็วและมาแรงอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดจากการลดพนักงานแม้กระทั่งบริษัทเทคโนโลยีต่างๆบริษัทเทคต่างๆทั้งที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้ทรุดขนาดนั้นการลดพนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆบริษัทที่ทำสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็น Citibank เป็นบริษัทอย่าง Google อย่าง Alibaba การลดพนักงานหลายระลอกละเป็นนับหมื่นคนแบบนี้เห็นชัดว่านี่คือการถูกคุกคามด้วยปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่เมื่อลดพนักงานลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายสาธารณะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่างๆประเทศที่พัฒนาแล้วมีระบบเครือข่ายทางสังคมโซเชียลเน็ตที่จะดูแลคงไม่เป็นปัญหาแต่ขณะที่ประเทศไทยเรายังอยู่ในปัญหาโลกเก่าแล้วมีแนวนวัตกรรมของโลกใหม่เข้ามาแบบนี้เรียกว่าผีซ้ำด้ำพลอยจะไปทางไหนกันก็ดีประเด็นที่สองวันก่อนออกข่าวเรียกว่าตีกองทำให้ดีใจกันทั้งประเทศเพราะลิเทียมหรือทองคำในศตวรรษนี้ศตวรรษใหม่ปรากฏว่าออกข่าวว่าเรามีเป็นอันดับ3ของโลกทั้งที่ข้อเท็จจริง 14.8 ล้านตันนั้นถ้ามีจริงๆขนาดนั้นถือว่ามหาศาลเพราะทั้งโลกมีเพียง88ล้านตันปรากฏว่าข้อเท็จจริงเรามีแค่เป็นหินเพกมาไตซึ่งมีลิเทียมอยู่ 0.45% วงเล็บ200เท่าหารลงไปจาก14ล้านตันก็กลายเป็นเหลือแค่ไม่กี่หมื่นตันเรียกว่างานนี้ดีใจได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานาปล่อยให้เรื่องแบบนี้ดิสเครดิตตัวเองประเด็นที่สองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนว่าสงครามในยูเครนยังไม่ยุติและคงขยายตัวไปอีกอย่างน้อยใช้เวลาอีก 2-3 ปีนี่เป็นการปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ระหว่างรัสเซียกับยุโรปและตะวันตกในขณะเดียวกันสงครามตะวันออกกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอิสราเอลกับฮามาสขณะนี้ขยายตัวระหว่างพันธมิตรตะวันตกกับกลุ่มฮูตีและอิสราเอลกับเลบานอนล่าสุดมีการโจมตีจากอิหร่านไปยังในพื้นที่ของอิรักซีเรียและปากีสถานซึ่งเห็นแบบนี้ก็คือเป็นการขยายตัวอิหร่านจากอยู่หลังม่านออกมาอยู่หน้าม่านอิหร่านเป็นปฏิปักษ์ที่อยู่ตรงข้ามสหรัฐชัดเจนในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางขณะนี้รัสเซียก็เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐที่อยู่ในยุโรปและเอเชียกำลังจับตามองคือเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเรียกว่าในระดับนานาชาติกำลังเกิดปัญหา
ุกภูมิภาคและเป็นปัญหาที่ขยายตัวความไม่สงบเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเรื่องของราคาสินค้าและความต้องการสินค้าและบริการทั่วโลกรวมถึงอาจจะขยายตัวไปสู่สงครามโลกได้นี่เอียนอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องจับตามองและติดตามกันให้ดีกลับมาที่ใกล้บ้านเราการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในพม่าจากการที่มีโอเปอเรชั่น1027เมื่อวันที่27ตุลาคมของกองทัพพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารและสามารถยึดเมืองต่างๆได้มากกว่า33เมืองใน80วันในขณะที่กองทัพพม่าพ่ายแพ้จนกระทั่งต้องไปเกณฑ์ทหารเรียกว่าเอาชาวบ้านมาเป็นทหารมาสู้รบกับฝ่ายต่อต้านชาวบ้านต้องหนีเมืองเป็นเมืองล้างหนีไปนอนตามป่าตามเขากันเป็นแถวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากองทัพพม่ากำลังเพียงพำและ PDF ถึงประกาศว่าจะลุกใหญ่และจะทำการยึดเนบิดอร์ได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าคำประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะรัฐบาลเฉพาะการหนึ่งเดียวที่เป็นรัฐบาลเอกภาพจากการเลือกตั้ง NUG เมื่อประกาศแบบนี้และปีกทางทหาร PDF ก็ลุกคืบเพราะฉะนั้นสงครามใหญ่ใกล้บ้านเราก็จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องของผู้อพยพก็ดีปัญหาเรื่องของการทะลักเข้ามาความไม่มั่นคงในแนวชายแดนก็ดีคือสิ่งที่ต้องจับตามองในขณะเดียวกันเหลียวมองมาในประเทศไทยปัญหาหลากหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นการเขย่าขั้วการเมืองใหม่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบก็ดีและคำตัดสินที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จะเป็นการเขย่าเพื่อล้างไพ่ทางการเมืองการกลับมาของทักษิณชินวัตรมาเป็นผู้นำของฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่เรียกว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟนั้นเป็นสิ่งที่พลิกกระดานทางการเมืองของประเทศไทยกระดานทางการเมืองของประเทศไทยความขัดแย้งของตัวแทนระบอบทักษิโนมิกกลุ่มการเมืองที่เป็นเครือข่ายของทักษิณชินวัตรที่ต่อสู้กับอำนาจเก่าเป็นเวลายาวนานถึง20ปีมาวันนี้มาจับมือกันเพื่อต่อต้านพลังการเมืองใหม่ที่ก่อตัวขึ้นจากการที่เมื่อก่อนการเลือกตั้งปี2562ภายใต้ระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาผู้คนต่างแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะเป็นความหวังและพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่ไม่สามารถให้คำตอบกับประชาชนกับสังคมได้ประชาชนแสวงหาทางออกใหม่ในสังคมจึงก่อเกิดถึงการสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นและเมื่ออำนาจเก่าบทขยี้ความต้องการของประชาชนและพลังการเมืองใหม่ด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อย่างไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลเป็นการเพิ่มพลังการเติบโตเป็นการทำให้ความคับแค้นของผู้คนยิ่งขยายตัวและทำการโอบกอดต้อนรับพรรคก้าวไกลการถ่ายทอด DNA จากอนาคตใหม่มายังก้าวไกลซึ่งเป็นการถูกยุบพรรคครั้งแรกเป็นไปได้เรียกว่าเติบโตอย่างเหลือเชื่อจาก81เหลือ51และเติบโตมาเป็น151 3เท่าภายในเวลาแค่3ปีทำให้เห็นแล้วว่าการยุบพรรคของพลังอำนาจเก่าไม่สามารถทำอะไรพลังความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้พลังการเปลี่ยนแปลงของประชาชนที่หลั่งไหลท่วมท้นเลือกพรรคอนาคตใหม่81นั่นคือคำเตือนจนมาตู่การตัดสินใจแมนเดตเลือกพรรคก้าวไกล151ยิ่งไปกว่านั้นใน43จังหวัดทั่วประเทศคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลชนะเป็นอันดับหนึ่งไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่พรรคก้าวไกลได้เป็นอันดับ3ไม่ที่1ก็เป็นที่2
้แต่คะแนนรวมทั่วประเทศชนะนี่เป็นการแสดงถึงความต้องการของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการเมืองเดิมไปสู่สิ่งใหม่และแน่นอนว่าเดิมทีในอดีตพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมของแท้อย่างพลังประชารัฐก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีแม้กระทั่งตั้งขึ้นใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยเมื่อมาเจอกับพลังที่เกรี้ยวกราดในการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวไกลไม่สามารถต้านทานได้การยื่นมือเข้ามาจับมือกับเพื่อไทยภายใต้ข้อเสนอให้คนแดนไกลกลับบ้านแบบ VIP กลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แต่คืนเดียวเป็นข้อตกลงแต่ต้องยืมพลังทางการเมืองที่ต่อสู้กันมา20ปีของเพื่อไทยเอามาใช้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดแต่ขนาดเดียวกันมิติทางการเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้1การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการลงประชามติในคำถามร่างรัฐธรรมนูญในไม่กี่เดือนต่อจากนี้2การเลือกตั้งสว.การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนอีกครั้งประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศจะออกไปเลือกสว.ด้วยการสมัครเป็นสว.กันมากมายและพลังของประชาธิปไตยก็จะชนะเลือกตั้งเหมือนกับในบอร์ดประกันสังคมนี่ก็จะเป็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้กลไกการเมืองแบบเดิมไม่สามารถกลับมาได้อีกและต้องจับตาดูกันอย่างดีทีเดียวนอกจากนั้นความเหลื่อมล้ำของนิติรัฐนิติธรรมที่เห็นกันชัดเจนทุกวันนี้คดีทางการเมืองที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกติดคุกถึง50ปีจากการโพสต์เฟซบุ๊กโลกต้องตกตะลึงนักกฎหมายทั่วโลกต้องกลับมามองว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ประเทศนี้ยังอยู่ในหลุมดำทางกฎหมายเมื่อเป็นแบบนี้คำถามที่ตามมาคือช้างตัวใหญ่ยังคงฟาดงวงฟาดงาไม่หยุดไม่หย่อนถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ทนายความอย่างอานนท์นำพาจึงได้รับรางวัลในระดับนานาชาติได้รับการยกย่องเชิดชูแต่ปรากฏว่าติดคุกหลายคดีในประเทศไทยไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่เป็นคดีทางความคิดคดีทางการเมืองซึ่งโลกทั้งใบไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้นี่คือสิ่งที่เห็นว่าประเทศไทยกำลังขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมในสายตานานาชาติอย่างไรเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่กำลังถูกผลักดันอยู่ในสภาจะเป็นจุดแตกหักอีกครั้งหนึ่งของพลังสังคมระหว่างเก่าและใหม่รวมถึงรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังมีการพยายามจะต้องยกร่างขึ้นมาใหม่พลังการเมืองใหม่ไม่ยอมรับการที่ห้ามแตะต้องหมวด1หมวด2เพราะนี่เป็นการยืนยันว่าพลังถึงที่สุดแล้วอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต้องอยู่ในมือประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่สำคัญที่จะแก้หรือไม่แก้แต่สำคัญเป็นการหลักการยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดที่จะทำเรื่องกฎหมายต่างๆเขียนบทบัญญัติต่างๆเป็นอำนาจประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้พลังการเมืองใหม่ที่กำลังก่อตัวมากขึ้นในปีนี้บริบทต่างๆที่กำลังเปลี่ยนไปเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางความท้อแท้สิ้นหวังสำหรับหลายคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคำพูดของคนที่เคยต่อสู้ทางการเมืองแล้วบอกว่าเหลือเชื่อว่าจากประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตอนนี้หลายคนต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำแล้วไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครสนับสนุนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไร้คำตอบหลายคนได้แต่ถอนหายใจหลายคนได้แต่ท้อแท้ปู่แอดจนตออยากจะบอกว่า
ก่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะมาถึงก่อนพายุใหญ่จะเกิดขึ้นลมมันมักจะสงบนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในความสงบมีความเปลี่ยนแปลงมีพลังสะสมซึ่งกำลังรอการก่อตัวเท่านั้นขอให้เราเชื่อมั่นความคิดในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในหัวใจของผู้คนสะท้อนออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมาแล้วแล้วตอนนี้ขยายตัวมากขึ้นยิ่งรัฐบาลตระบัดสัตว์ไม่สามารถทำสิ่งที่โกหกประชาชนเอาไว้สัญญาประชาชนเอาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่เคยไว้วางใจก็จะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนการเมืองแบบใหม่พลังการเมืองของบ้านใหญ่ทั้งหลายไม่สามารถตอบสนองยิ่งเห็นชัดเจนกรณีของศักดิ์สยามชิดชอบใช้นอมินีมาถือหุ้นแทนตนเองในบริษัทของตนเองตัวเองเป็นรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงและเป็นเจ้าของบริษัทเอาบริษัทไปประมูลงานของตนเองอย่างน้อยก็หลายพันล้านบาทนี่คือความสกปรกโสโครกของการเมืองบ้านใหญ่แล้วเรื่องนี้ยังไม่จบถึงแม้เราไม่ชอบเรื่องการยุบพรรคแต่การทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นชัดชัดเจนแบบนี้จะต้องถูกชำระสะสางเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตทางการเมืองและชัดเจนแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงใหญ่นับถอยหลังเข้ามาทุกทีแต่การต่อสู้ต้องใช้เวลาต้องมีผู้เสียสละฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติใช้ในช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประชาธิปไตยมีผู้เสียสละชีวิตนับพันๆคนแล้วยังใช้เวลา80กว่าปีเพราะฉะนั้นไม่มีทางลัดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเป็นทิศทางนี้เท่านั้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนับตั้งแต่กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก2475มาสู่ประชาธิปไตยวันนี้สถาบันทิศทางไทยของฝ่ายอนุรักษนิยมพูดเต็มปากเต็มคำว่าเราอยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเขายังบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาไม่ได้ของประชาชนแต่เขาก็มีความจริงใจที่พูดตรงไปตรงมาไม่โกหกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือฝ่ายเจ้าฝ่ายอนุรักษ์เขายังคิดว่าอำนาจเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของประชาชนประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจประชาชนเปลี่ยนเสมือนผู้เช่าบัตรประชาชนใช้เท่านั้นนี่ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนนับตั้งแต่2475เป็นต้นมาฝ่ายเจ้าไม่ได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นพลังที่ใช้เป็นพลังนอกรัฐธรรมนูญเรายังอยู่ในกระแสทางการต่อสู้นี้และการต่อสู้นี้ยังไม่จบสิ้นคำที่ปู่แอดตนตอเคยบอกว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิกำลังสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าหากพวกเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต้องออกแรงต้องลงทุนต้องมีคนเสียสละทำมากทำเร็วทำแรงก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหากนึกแล้วท้อแท้นึกแล้วท้อถอยให้นึกถึงอานนท์นำพาคนที่เสียสละให้นึกถึงเพื่อนๆของเราหลายสิบคนที่ยังอยู่ในเรือนจำหลายพันคนที่ต้องถูกดำเนินคดีคนเหล่านี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาเองคนเหล่านี้สู้เพื่อคนส่วนใหญ่เมื่อพวกเขาเสียสละพวกเขาคือแนวหน้านั่นแหละคืออิฐก้อนแรกที่กำลังจะเป็นสะพานให้เราข้ามบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้สำหรับปู่แอดขอบ่นวันนี้ไล่เรียงให้ฟังตั้งแต่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นไล่เรียงให้ฟังสิ่งที่บอกว่าอะไรเป็นวิกฤตอะไรเป็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบโลกจนกลับมาถึงบ้านเราปรากฏการณ์ประกบที่เสียชีวิต
ปรากฏการตาเปี๊ยกที่ถือว่าเป็นคนธรรมดาเกือบติดคุกเพราะเป็นแค่เป็นคนจนเป็นคนกระจอกในสายตาของผู้คนซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยมในสังคมและโครงสร้างนั่นเป็นปรากฏการณ์เหมือนฝีแตกให้เห็นเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ของกฎหมายปรากฏการณ์ของเศรษฐกิจไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเพียงแต่ความฉุกเฉินจำเป็นนั้นหากรัฐบาลในฐานะคนที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาตัดสินใจว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตก็จงใช้อำนาจที่ตัวเองมีตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็เดินหน้าแต่หากจะอาศัยอำนาจของอำนาจเก่าที่ยังต่อรองกันไม่จบสิ้นเป็นทางลงถ้านั้นก็คือความขี้ขลาดไม่กล้าทางการบริหารหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วเขาก็อาจจะต้องเผชิญกับคุกตารางเหมือนกรณีที่ผ่านมามีทางออก2ทางออกมาขอโทษประชาชนว่าคิดไม่รอบคอบบนบริบทของกฎหมายปัจจุบันหรือออกพระราชกำหนดประกาศไปเลยแล้วก็แจกเงินให้ประชาชนแล้วก็พร้อมรับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตมีแค่นั้นเอง 1. ทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำได้ทำทำไม่ได้เลิกซะแล้วขอโทษประชาชนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องราวต่างๆวันอาทิตย์นี้ที่พูดอยากจะบอกว่าเป็นช่วงของสัปดาห์ที่3ของเดือนแรกซึ่งยังคงเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแล้วรออยู่ข้างหน้าหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ก็ไม่ใช่มืดมิดจนไร้สิ้นหนทางด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจนต่อแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล
อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.